ซึ่งทางคุณทศพรสิริสัมพันธ์ก็เปิดเผยรายงานสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในไตรมาส3ของปี2562มีมูลค่า 13,240,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 5.5 ขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 79.1 สูงสุดในรอบ11ไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาส1ของปี2560ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดภาพรวมการจ้างงานในปี2562ค่ะก็ลดลงร้อยละ 0.7 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ไทยมีการส่งออกน้อยลงส่งผลในการจ้างงานในภาคการผลิตลดลงร้อยละ 2.1 ขณะที่ภัยแล้งส่งผลให้การจ้างงานภาคการเกษตรลดลงร้อยละ 2.9อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานในปี2562ยังอยู่ในระดับต่ำเท่ากับร้อยละ 0.99 คิดเป็นผู้ว่างงาน 370,000 คนขณะที่ค่าจ้างรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3ส่วนแนวโน้มปี2563ค่ะยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาดแรงงานไทยและรายได้ภาคการเกษตร